แล้วเวลาเห็นเจ้าหน้าที่เขาอำนวยความสะดวกเนี่ยถ้าเขามาแค่ยืนโบกอะเราเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเขาตั้งเป็นด่านเอาแล้วบางคนบอกว่าตายแล้วภาษียังไม่ได้ต่อถ้าเจ้าหน้าที่ขอดูขึ้นมาเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีโดนนะดิไปใจเต้นแล้วรถเข้าด่านกันค่ะไทยไปเลยพี่เห็นภาษีบัตรให้ต่อมาได้พี่ไทยหนักริ้วจะโดนกันอะโดนหนักกามันต้องโดนพี่ไทยหนักไปไปยันไทยนะค่ะมันก็เที่ยวเปิ้ลเจกแมนเปิ้ลเจกแมนอ้าวคะบัจจิภาษีโอ้เปิ้ลเจกแมนโอ้เดินแทงแล้วบัจจิแจกตัวปั๊บตัวนะอีกเปิ้ลควัน400นะเองแล้วมันจะหามาควันติ๊กเตียเปิ้ลค่ะค่ะเปิ้ลค่ะเปิ้ลเจกแมนพี่ใหม่นะคะขอบคุณค่ะโอ้ยคนเจกหลอดแฮสตอรี่ก็ได้ก่อนค่ะสี่คนค่ะเดี๋ยวเอาต่ำก่อนไม่ไหมขอบคุณมากครับโอ้ยมาตั้งมาเปลี่ยนเรื่องเลยโอ้ยคุณแจกนะคุณแจกหลอกขอถ่ายลงสตรอเบอรี่ได้เอ้ยสตอรี่ได้ไหมรู้ทันหมู่เฮานะแหมตอนแรกน่ะอุ้ยตายแล้วภาษียังไม่ได้ต่อเลยแล้วพอตอนหลังค่อยๆขับเข้ามาใกล้เพิ่นแจกแบนน่ะเพิ่นแจกแบนบ่ใช่แจกแบนแล้วปรับตอยเนอะโอ้โหยังคงมีความหวั่นผวานะคะคุณผู้ชมสาวๆแก๊งนี้คือรู้ตัวแหละว่าผิดอะไรแล้วพอมีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านนี่ไงคือถ้าคนเราไม่มีอะไรแบบบกพร่องเลยนะเราจะขับเข้าด่านด้วยความสง่าผ่าเผยภาคภูมิใจเออแต่พอปั๊บเรานึกขึ้นได้เอ๊ะภาษีต่อยังวะเออเอ๊ะพรบขาดหรือเปล่าแล้วมันชัดด้วยนะไอตัวภาษีเพราะมันต้องแปะอยู่หน้ารถเลยหรือบางทีเฮ้ยใบขับขี่ไม่ได้เอามาอ้าวมันก็จะเกิดอาการผวาผวาสั่นสั่นนิดนึงสาวๆแก๊งนี้สาวเจียงใหม่ไผ่ว่าขี่เราสาวสารพีคนเมืองสวัสดีปีใหม่เข้าด่านอย่างปลอดภัยภาษีไม่ได้ต่อน้องก็สั่นโกโดนปรับอะครับสุดท้ายไม่โดนนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตั้งด่านแล้วก็เปิดเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนเชื่อว่าดื่มปุ๊บมันจะสดชื่นซุปไก่อะไรเออซุปไก่สกัดเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สกัดนะครั้งนี้ซุปไก่สกัดแทนแจกแบรนด์ดื่มแล้วชื่นใจเปิดมาปั๊บแก้เขินอุ้ยคุณตำรวจรอจังเลยขอถ่ายลงสตอรี่ได้ไหมดิฉันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นแล้วนะคลิปเนี้ยพอโพสต์ปุ๊บน่าจะรู้ปั๊บแล้วแหละครับเออบอกตำรวจด้วยว่า4คนน่ะบอกตำรวจว่า4คนค่ะตำรวจต่อค่าปรับ4คนคนละ100ด้วยบางคนก็บอกว่าพวกหล่อนน่ะมีพิรุธไม่ไหวพอเข้าด่านปั๊บเขย่าเพื่อนแกตำรวจพิรุธมันออกเลยค่ะหัวร้อให้กับความเลิกลักนี้แล้วมีบางคนบอกเขาเปิดกระจกปั๊บชมตำรวจหล่อร้อยเล่นเกวียนมากมารยาใช่มั้ยน่ารักจริงเชียวนะคะฉันเข้าใจแหละเวลาเรามีอะไรผิดๆแล้วแบบเจอเจ้าหน้าที่อ่ะมันต้องหาเรื่องกบเกลือนใช่มันจะเขินๆหน่อยเปิดปั๊บโอ๊ยคุณตำรวจหล่อจังเลยค่ะเอาอีกที่นึงคุณผู้ชมเดินทางไกลๆรถติดมากเมื่อกี้เห็นคุณสุภโชครายงานแล้วระหว่างทางมันจะหิวนะเอาเนื้อทอดไปค่ะจัดมาไม่ต้องซื้อด้วยอันนี้แจกโลแจกเหรอแจกเลยนี่คือของดีเนื้อแดดเดียวโพนยางคำทอดค่ะห่อด้วยข้าวเหนียวใบตองหอมหอมเนื้อโคขุนนะเขาขึ้นชื่อของสกลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะขับเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข213ถนนสกลกาฬสินธุ์ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เจอเจ้าหน้าที่ตั้งด่านพุ่งเข้าไปเลยนะคุณผู้ชมเปิดกระจกถามหาขอเบิ้ลได้ไหมคะให้หมดให้หมดแจกเลยเออมา2คนเอาไป2ห่อโอ้ดีจังเออหรือบางคนเปิดมาปั๊บอุ้ยเนื้อทอดพ่อเองขับรถไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวเมียกินแทนเออ2คน2ห่อคนละ2คนละ2ห่อได้มั้ยแต่ดูแล้วเหมือนห่อเล็กๆใช่มั้ยเอออิ่มนะคุณแน่นๆคุณข้าวเหนียวนะอย่าลืมอัดมาให้แน่นๆเลยแต่บางคนก็กลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวเธอขับรถแล้วเดี๋ยวเธอง่วงกินข้าวเหนียวเข้าไปตามันจะหนักๆหน่อยเดี๋ยวเรากินแทนเดี๋ยวฉันกินแทนโอ้โหนโยบายดีมากเนี่ยโอ้โหห่อกันให้แน่นๆเลยอ่ะโอ้ใหญ่มากนะโอ้นี่เจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ด่านนี้ก็ยืนกินด้วยนะคะคุณผู้ชมทางนี้เป็นจุดบริการมุ่งหน้าขึ้นสู่เทือกเขาภูพานตรงนี้รถแน่นไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่พื้นราบในเขตกาฬสินธุ์เพราะฉะนั้น2ชั่วโมงกว่าจะไปถึงบางทีมันแวะไม่ทันนะต้องทำเวลานะเออได้สักห่อหนึ่งก็ดีเหมือนกันค่ะหลายคนพอรับไปปั๊บก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่คอยบริการประชาชนอุ่นใจเหมือนกันค่ะ
อิ่มท้องด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาช่วงเทศกาลเจอตำรวจโบกจอดเลยค่ะบางทีเขาแจกกล้วยกล้วยแบบกล้วยจริงๆแจกเป็นหวีเลยนะบางทีแจกเป็นหวีเลยบางทีก็เป็นอะไรนะเปรี้ยวๆอ่ะมีมะขามมีมะม่วงพวกของดองผลไม้ดองก็มีอันนี้ก็เป็นของดีของฝากกันค่ะอืมถ้าเกิดใครกินไม่หมดเนี่ยเข้ากรุงเทพก็เอามาเผื่อบ้างโอ้ยดิฉันว่าหมดตั้งแต่ยังไม่ออกกาฬสินธุ์อ่ะห่อน่ากินมากเลยนะครับ